วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทีนี้อีกหนึ่งคนที่โดนดราม่าคือเพื่อนสนิทของพิงกี้นั่นคือหยาดทิพย์ราชปานั่นเองนะคะก็คราวนี้ออกมาโพสต์คอมเมนต์นะคะก็คือหยาดเนี่ยบอกว่าเหมือนแบบทำไมไม่ช่วยเหลือเพื่อนเลยหรอหรือยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งหยาดเนี่ยก็ต้องสนิทกับพิงกี้นะคะซึ่งตอนนี้พิงกี้ก็อยู่ในเรือนจำหยาดเองก็บอกว่าติดต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหยาดก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าที่คอมเมนต์ที่หลายคนเนี่ยชาวเน็ตทั้งหลายเข้าไปว่าหยาดอะไรเงี้ยจากกระแสข่าวหยาดรู้เรื่องเนี้ยพร้อมกับทุกๆคนนะคะหยาดยังไม่รู้เลยว่าคดีเนี้ยจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าหยาดเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายและผู้ที่รับความเดือดร้อนทุกคนละกันในฐานะเพื่อนเนี่ยหยาดก็ทุกข์ใจมากนะแล้วก็พยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเนี่ยแต่ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเนี่ยเข้มแข็งวันที่เขาอ่อนแอที่สุดไม่จำเป็นต้องออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะปรากฏว่าอีกฝั่งนึงทางเมเนเจอร์ออนไลน์เขาได้มันมีเพจนึงที่ตอนนั้นเอารูปฉันไปลงนั่นแหละเพจเดียวกันนั่นแหละเพจเดียวกันเนี่ยรวบรวมผู้โดนโกงจากเฟอร์เล็กสามดีใครเขียนเพจนี้วะปากจัดเธอจะให้ฉันมาอธิบายด้วยเหรอของคนนั้นของคนนี้เล็กของคนนี้ใหญ่บ้าลูกก็จะไม่รู้ได้ยังไงของใครเล็กของใครใหญ่ไม่ได้หรอจะไม่อธิบายหรอเขาไม่อธิบายหรอบอกว่าโอเคมายืนยันก็ยังดีว่าผมมายืนยันว่าฉันไม่เกี่ยวกับเฟอร์เล็กสามดีแต่คุณแม่ตอบไม่เคลียร์ว่าคนไหนเล็กคนไหนใหญ่คนไหนใช่ปากเก่งไม่เก่งถ้าคุณแม่กินคุณแม่จะพูดได้ไงวะเขาไม่ได้กินใช่ไหมเอ้าคุณอย่างฉันหนูเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็มีเยอะนี่ต้องถามลูกสาวฉันที่ตัวจริงเสียงจริงจริงเรื่องอะไรเรื่องอะไรแม่เรื่องกินเหรอลูกอะแม่หนูนี่นะจะได้กินหนูก็ส่งให้แม่ตลอดแหละค่ะแม่แต่งตัวสวยขนาดนี้แม่จะไปสู้หนูได้ยังไงเนี่ยเอาข่าวมาการปรากฏว่าวันนี้เพจเนี้ยรวบรวมผู้โดนโกงจากเฟอร์เร็กสามนี่เขาบอกเลยจากกระแสดาราดังไม่ยอมช่วยเหลือพิงกี้ไม่ไปแม้แต่เข้าเยี่ยมในขนาดเรือนจำเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาราดังช่วยพิงกี้มาเยอะแล้วถึงขนาดที่ว่าให้สามีเนี่ยเข้าไปพัวพันให้สามีนะใครอ่ะเข้าไปพัวพันกับทรัพย์สินของ CEO ที่ถูกปปง.เข้าไปสืบสวนขนาดหนักค่ะเรื่องราวมีว่าในช่วงที่ CEO เนี่ยกำลังหนีจากการจับกุมของ DSI CEO เนี่ยก็ได้มีการโยกย้ายทรัพย์สินนะฮะไปให้อยู่ในชื่อของคนอื่นซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทรัพย์ที่ CEO โยกย้ายไปก็เป็นคอนโดเพนท์เฮาส์หรูในซอยสุขุมวิทเขาบอกว่า CEO เนี่ยทรานสเฟอร์ไปเนี่ยนะคอนโดมูลค่า250ล้านบาทเพนท์เฮาส์ไงเธอหลังนี้ใช่ไหมซอย31อ่ะใช่ไหมหลังแกมมี่ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละซึ่งไอคอนโดอันเนี้ยมีนอมินีเนี่ยรับทรัพย์สินไปฮะค่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยจริงเหรอวะเป็นสามีของดาราชื่อดังนี้เองอันนี้ไม่ตามอ่านจากเมเนเจอร์นะไม่ได้คิดเองไม่ได้มีความรู้อะไรเองเลยนะเพราะนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้น FC Pinky อย่าเพิ่งด่ากันนะครับนี่ขนาดเอาสามีตัวเองมาเป็นนอมินีในทรัพย์สินของ CEO พร้อมกับเสี่ยงคุกกับคดีฟอกเงินอีกหนึ่งกระทงไม่รักเพื่อนขนาดนี้ไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วซึ่งนี่ก็เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ทางเพจออกมาเปิดเผยแต่ความจริงจะเป็นยังไงคงต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงด้วยอีกครั้งนึงค่ะค่ะเนาะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้